สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เลยจะพาท่านผู้ชมมาดูลูกไก่ไล่ซาเช็คนะครับโน่นโน่นโน่นไปตรงนู้นละนั่นนี่เราฟักมาได้ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย1 2 3 ตัวนี่จะเป็นอะไรใช่มั้ยอันนี้ใช่ไหมใช่น่าจะใช่อยู่นะใช่มันเป็นสีขาวสีดำเหรอเนี่ยนี่หาวตัวเอาไปแต่อันนี้คือลูกอันไล่ชัดเช็คมาเล่นวะเอาละท่านผู้ชมมีอยู่1 2 3 4 5มันออกไปไหนล่ะ6 ตัวนะครับเดี๋ยวพาไปดูแม่พันธุ์สวัสดีครับนี่เลยมาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นลูกเขานะครับนั่นตัวเมียกำลังไข่อยู่เป็นไก่ไล่ชัดเช็คเป็นไก่สวยงามมีไข่เชื้อขายนะครับแล้วก็เรายังมีลูกไก่เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เลยวันนี้ก็ติดไข่ไปที่10 ฟองนะครับตอนนี้อากาศหนาวก็เลยเอาอะไรมาล้อมลมนะครับไม่ให้ลมโกกไข่ไก่จะได้ไม่เป็นหวัดใช่ใช่สนใจติดต่อได้นะครับลูกเมื่อกี้นี้น่าจะได้ตัวผู้ตัวนี้เลยนะครับสีสร้อยสวยนะครับเป็นไก่สวยงามแล้วก็กินไข่ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าทำพลาดว่าจะเอาไข่มีไข่หรือเปล่าเดี๋ยวนะตัวเบย์ยืนอยู่นี่นะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนว่ามีไข่หรือเปล่าวันนี้ไม่มีไข่คุณยายเก็บหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวตกใจมางี้ลูกมางี้ไก่ตกใจนี่เราเลี้ยงไว้เป็นไก่สวยงามนะครับไข่ก็สามารถกินได้นะครับท่านผู้ชมหนูอย่าเพิ่งไปใกล้เขาต้องไก่ตกใจโอ้เอาไปขันปลุกตอนเช้าก็ได้นะครับตัวนี้ทนนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงมา1 2 3 4 5 6 ตัวเนี่ยยังไม่ตายไม่เป็นโรคไม่เป็นไรนะยังอยู่ดูแสดงว่าไก่ตัวนี้รู้สึกว่าจะทนโล่งนะครับเลี้ยงอยู่2 สายพันธุ์ครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็เป็นออฟตาลอฟนู่อันนั้นเป็นเขาเรียกสตอรี่เขาคือราชาไข่ดกนะครับตัวนี้ก็เลี้ยงไว้ขายไข่เชื้อนะครับมีไข่เชื้อจำหน่ายวันนี้ก็ปิดไป10 ฟองแล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้หัวอาหารกินง่ายๆครับปลายข้าวนี่เองไม่ต้องอะไรมากมายก็โตไม่ต้องถึงกับเลี้ยงหัวอาหารนะครับเพราะหัวอาหารนี่ก็โอจิเบย์อย่าไปทำลูกหัวอาหารนี่ก็กระสอบละ500แล้วนะครับหัวอาหารไก่อย่ามาใส่ครับโอเคฝากติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเราด้วยนะครับผมพิธีกรตัวน้อยเอานี่ฝากสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผู้ชมอย่าลืมกดติดตามทางช่องเราด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายชมบ๊ายบายท่านผู้ชมอันนี้ก็ที่ท่านผู้ชมสั่งไป10 ฟองนะครับแล้วก็แพ็คกำลังจะส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับปิดยอดเมื่อเช้านี้กำลังจะไปถึงมือนะครับสำหรับใครที่เอาไข่ไปฟักเองนะมีเครื่องฟักแม่เป็ดแม่ไก่ฮะชัยภูมิเนาะชัยภูมิลูกค้าจากชัยภูมิปิดไปนะครับ